สวัสดีครับพบกับช่องบ้านออนทัวร์นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกสดนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันที่25ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกสดนะครับราคาข้าวเปลือกแห้งนาปรังครับลงทุกชนิดครับวันนี้ครับก่อนที่จะไปดูราคาข้าวเปลือกครับพี่น้องครับมาดูสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกของไทยครับที่การส่งออกนะครับเจอปัญหาอะไรบ้างครับข้าวไทยกระอักนะครับช่วงนี้นะครับอินเดียเตรียมดั้มราคาข้าวครับพี่น้องครับหลังจากยกเลิกราคาส่งออกขั้นต่ำครับพี่น้องครับเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลอินเดียออกคำสั่งนะครับในการยกเลิกกำหนดราคาข้าวขั้นต่ำสำหรับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาติกเพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถขายข้าวราคาต่ำในตลาดโลกหลังเกษตรกรและผู้ส่งออกข้าวได้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับการส่งออกข้าวประเทศอินเดียจะมีผลผลิตข้าวจำนวนมากในปีนี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลอินเดียอนุมัติการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาติกเมื่อเดือนที่แล้วครับพี่น้องครับแต่ได้กำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับการส่งออกข้าวที่ระดับ490ดอลลาร์ต่อตันครับพี่น้องครับเพื่อรับประกันว่าจะมีปริมาณข้าวที่เพียงพอในประเทศมีการคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวที่มากขึ้นของอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกครับพี่น้องครับจะทำให้ปริมาณข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมากและกดดันราคาข้าวของผู้ส่งออกจากประเทศอื่นได้แก่นะครับประเทศไทยเวียดนามและปากีสถานนะครับทุกปีครับพี่น้องครับช่วงนี้นะเป็นหน้าเก็บเกี่ยวข้าวของพี่น้องเรานะครับชาวนาพี่น้องเกษตรกรครับต้องเก็บเกี่ยวข้าวนะมาขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับและใช้หนี้สินนะครับไปห้ามไม่ให้ขายก็ไม่ได้ครับพี่น้องครับสินค้าเกษตรเกือบทุกชนิดนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับมีการออกมาพร้อมกันแล้วนะครับราคาก็จะลดลงครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออนทัวร์ด้วยครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับพี่น้องครับราคาลงทุกชนิดนะครับทุกชนิดข้าวครับพี่น้องครับทั้งสดทั้งแห้งทั้งนาปรังครับพี่น้องครับทั้งราคาข้าวเหนียวครับก็ปรับลดเช่นกันครับพี่น้องครับวันนี้นะครับพี่น้องทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเร่งเก็บเกี่ยวข้าวกข15ครับก็เหตุผลที่ว่า1นะครับคาดการไม่ได้ว่าสภาวะอากาศนะครับจะฝนตกไหมนะครับแล้วก็ข้าวสุกพร้อมกันนะครับก็เร่งเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้นะครับถ้าข้าวแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอุบลนะครับก็รับซื้อนะครับราคาข้าวเปลือกสดครับลดลงครับจากวันที่เปิดรับซื้อช่วงแรกๆครับวันนี้นะครับรับซื้อที่กิโลกรัมละ11บาท50นะครับ11บาท66สตางค์ครับแล้วก็11บาท75สตางค์11บาท83สตางค์แล้วก็12บาทครับแล้วแต่ลานรับซื้อนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับพี่น้องครับดูราคาข้าวเปลือกสดทางจังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับวันนี้นะครับรับซื้อราคากิโลกรัมละ12บาท50สตางค์ครับลดลงเช่นกันครับแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ลดลงเช่นกันครับเหลือกิโลกรัมละ12บาท50สตางค์ครับทางจังหวัดมหาสารคามนะครับรับซื้อวันนี้นะครับ11บาท80สตางค์ครับพี่น้องครับแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษนะครับรับซื้อกิโลกรัมละ12บาทมาดูข้อมูลของสมาคมโรงสีข้าวไทยครับตามตารางครับของราคากลางที่กำหนดไว้นะครับวันนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรับซื้อตันละ 11,600 บาทถึง 12,300 บาทเช่นกันครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับราคากลางนี้นะครับก็ลดลงเช่นกันนะครับการปรับลดลงราคานะครับขึ้นอยู่กับโรงสีนะครับหลานรับซื้อนะครับเป็นผู้กำหนดนะครับในการปรับลดลงตามราคานะครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังกันบ้างครับความชื้นที่ 25% นะครับก็ปรับลดลงทุกจังหวัดครับพี่น้องครับวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ 8,000 ถึง 8,400 บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ 7,800 บาทถึง 8,200 บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเทรารับซื้อตันละ 7,800 บาทถึง 8,200 บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ 8,600 บาทถึง 9,000 บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ 7,900 บาทถึง 8,300 บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ 8,200 บาทถึง 8,600 บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ 8,000 ถึง 8,400 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ 7,900 บาทถึง 8,300 บาทต่อตันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ 7,800 บาทถึง 8,200 บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันจ
จังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ 8,100 บาทถึง 8,500 บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ 8,200 บาทถึง 8,600 บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ 8,300 บาทถึง 8,700 บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกหอมปทุมกันบ้างครับลดลงอย่างต่อเนื่องครับความชื้นที่ 15% นะครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ 13,200 บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ 13,200 บาทถึง 13,600 บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ 12,800 บาทถึง 13,500 บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับความชื้นที่ 15% นะครับก็ปรับลดลงเช่นกันครับวันนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ 16,600 บาทถึง 17,200 บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ 17,000 บาทถึง 17,500 บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ 16,600 บาทถึง 17,200 บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ 16,700 บาทถึง 17,900 บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,000 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ 15,700 บาทถึง 16,400 บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,000 บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตันละ 16,500 บาทถึง 17,000 บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ 17,000 บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวกข6ครับก็ปรับลดลงเช่นกันครับพี่น้องครับความชื้นที่ 15% นะครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ 13,000 บาทถึง 14,200 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ 13,000 บาทถึง 13,500 บาทต่อตันมาดูรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวนะครับสันป่าตองเชียงใหม่นะครับความชื้นที่ 15% นะครับจังหวัดเชียงใหม่รับซื้อตันละ 13,800 บาทถึง 14,800 บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีใหม่คละนะครับก็ราคาก็ลดลงเช่นกันครับวันนี้นะครับรับซื้อตันละ 11,000 ถึง 11,800 บาทต่อตันถ้าสถานการณ์ข้าวเปลือกเป็นอย่างนี้ครับสถานการณ์ที่อินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวแล้วก็ค่าเงินบาทของเรานะครับอ่อนค่าด้วยครับพี่น้องครับในปี2567นี้ครับต่อเนื่องไปถึงต้นปี2068ครับพี่น้องครับชาวนาพี่น้องของเรานะครับเคยขายข้าวได้สูงกว่าตันละ 10,000 บาทต่อตันครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้นะครับราคาข้าวเปลือกที่พี่น้องเกษตรกรขายข้าวได้ลดลงมาเหลือตันละ 8,500 บาทถึง 9,000 บาทต่อตันเนี่ยนะครับแนวโน้มราคาข้าวเปลือกต่อจากนี้นะครับโรงสีรับซื้อราคาข้าวเปลือกนะครับจะรับซื้อจากพี่น้องเกษตรกรของเราครับอาจเหลือประมาณตันละ 6,000 บาทต่อตันก็อาจเป็นได้ครับพี่น้องครับเรื่องนี้นะครับเป็นที่เรื่องต้องเร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกของประเทศไทยของเรานะครับรัฐบาลต้องเตรียมรับมือนะครับและเร่งแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกให้เร็วที่สุดครับพี่น้องครับข้อมูลราคาข้าวเปลือกสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่มีข้อมูลราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับฟังรับชมนะครับราคาข้าวเปลือกประจำวันผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ